กล้าพูดเลยว่าผู้ชายครั้งแรกไม่มีเคยเกิน5วิหรอกเมื่อเราเห็นจิมมี่ครั้งแรกมันจะอยู่ในความทรงจำยาวๆเลยว่าแบบอีกปีหรือ2ปีพวกกูเคยเห็นนะหรืออยู่เฉยๆขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยหรอพี่พูดถึงองค์กชาติเหรอคะพูดถึงโจ้พูดถึงโจ้เนี่ยหรอปะHello and welcome everyone to I Can Teach ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ตื่นเต้นจังเลยเรามีผู้ชายหล่อนะคะมานั่งคุยเรื่องเซ็กส์กับเราคำถามแรกเลยพี่รู้จักเรื่องเซ็กส์ได้ยังไงคะจากรุ่นพี่ก็คือประมาณอายุ13-14ประมาณเนี้ยรู้จักในแบบเขาบอกว่ามันคือทำเลยแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงหนูอยากรู้ว่าตอนที่มันเด็กขนาดนั้นด้วยความที่หนูมีแบบโตกว่านั้นแล้วอะไรเงี้ยมันไม่รู้สึกอะไรเพราะมันแบบ one two three อ่ะเอาหมายถึงว่าเราเสร็จเร็วหรือมาเร็วใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วคือเข้าไปแล้วก็ไม่รู้เลยผมกล้าพูดเลยว่าผู้ชายครั้งแรกไม่มีเคยเกิน5วิหรอกครั้งแรกไม่มีเคยเกิน5วิหรอกอันนี้ความคิดส่วนตัวแล้วผมก็ได้พิสูจน์จากหลายๆคนถามเพื่อนถามรุ่นพี่อะไรเงี้ยว่ามีเซ็กครั้งแรกเนี่ยมันมีภาพจินตนาการต่อเนื่องมาว่าบอกทุกคนบอกมีหมดไม่เราเห็นจิมมี่ครั้งแรกมันจะอยู่ในความทรงจำยาวๆเลยว่าแบบอีกปีหรือ2ปีพวกกูเคยเห็นนะแกแปลว่าการได้เป็นจิมแรกๆเนี่ยจะเป็นจิมที่เขามีความทรงจำในแต่มันก็จำได้แป๊บเดียวผ่านมาไม่บอกว่านานไงตอนนี้แป๊บเดียวแล้วอะไม่นานหมายถึงว่าจากครั้งแรกมาครั้ง2มันนานมันก็เลยอยู่ในความทรงจำนานเซ็กส์สำหรับพี่เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยมันมีความหมายยังไงหรือมันมีความรู้สึกยังไงแตกต่างกับตอนนี้ในวัยเราในทุกวันเนี้ยในสมัยก่อนเซ็กส์มันคือความอยากได้อยากมีอยากครอบครองเขาด้วยเซ็กส์เราต้องย้อนเล่าย้อนกลับไปว่าพอมามีครั้งที่2อ่ะครบปีนึงเชื่อมั้ยว่าเคยจับมือครั้งเดียวแล้วเราก็มีโอกาสย้ายโรงเรียนแป๊บเดียวผู้หญิงคนนี้ท้องเราก็แบบว่าเอ้าตั้งแต่นั้นเลยให้ปฏิญาณตัวเองว่าต่อไปคบผู้หญิงอะเร็วได้ที่สุดเร็วผู้หญิงคนที่คบนานสุดของอาร์ต 2-3 คนน่ะจีบวันเดียวแล้วมีอะไรเลยเขาวอนเราเราวอนเขาแล้วต่างคนต่างวอนกันน่ะคบนานเลย6ปี7ปี8ปีนะโอ้ใช่นานกว่าที่หนูเคยคบในทั้งชีวิตนานกว่าที่หนูเคยคบในทั้งชีวิตใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วอยากจะรู้ว่าพี่มีสเปคมั้ยคะในคนที่พี่อยากจะมีหรือชอบอะไรเงี้ยเราจะมองรูปร่างก่อนจะมองก้นถ้าเรื่องหน้าอกต้องย้อนกลับไปแต่ก่อนว่าแต่ก่อนน่ะเราจะมองหน้าอกผู้หญิงก่อนแต่ตอนนี้ด้วยศัลยกรรมต่างๆอ่ะทำให้เราเห็นผู้หญิงมีหน้าอกมันเป็นเรื่องปกติแต่ผู้หญิงมีก้นมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้เขาต้องออกกำลังกายเยอะเขาต้องดูแลตัวเองเยอะแน่เลยเขาต้องอะไรมันก็เลยเปลี่ยนความคิดจากการเป็นมองหน้าอกเป็นมองก้นแทนแหมพี่พูดมาน้องหน้าอกจนหนูรู้สึกดีใจไปเลยว่าเฮ้ยหน้าอกใหญ่เป็นธรรมดาแล้วหนูก็เลยบอกว่านี่สเปเชียลไม่ใช่จริงเอาที่เฟ้นหานะเป็นผู้หญิงที่แบบอย่างเนี้ยว้าวบูสเกิร์ลนานๆทีจะได้ยินนะเนาะทุกคนเซ็กสำหรับผมมันไม่ได้อยู่ที่แบบบึ้มบั้มอ่ะมันอยู่ที่บนนี้มากกว่าแล้วสำหรับพี่อ่ะพี่ว่าเซ็กที่แปลกของพี่คืออะไรคะมันจะมีครั้งหนึ่งก็คือเหมือนไปเที่ยวกันนี่แหละมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเหมือนอารมณ์แบบอยากได้เราอ่ะไอ้เพื่อนก็บอกเออเนี่ยเฮ้ยขอกูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเดี๋ยวชวนให้ก็โอเคโอเคเขาโอเคเขาโอเคเราเกิดขึ้นไหมก็เราก่อนถ้าเกิดพี่ไม่ก่อนพี่จะโอเคไหมเอาจริงโอเคหนูแค่อยากรู้ว่าระหว่างผู้ชายมันคือเรื่องของศักดิ์ศรีป่ะแบบฉันก่อนฉันหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องอธิบายสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องก็คือถ้าคุณได้ก่อนคุณเป็นสิทธิ์พี่เราได้สิทธิ์น้องเราได้สิทธิ์น้องเงี้ยอันนี้เป็นภาษาแบบแบดบอยแล้วกันแบดบอยคุยกันผมไม่เคยข่มขืนผู้หญิงนะไม่เคยข่มขืนไม่เคยจับขึงพืชหรือไม่เคยข่มขืนผู้หญิงเศษก็ออกมานั่งข้างนอกแล้วอีกคนจะลากเข้าไปก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ไปพวกผมจะไม่มีการที่แบบไปขึงไม่มีอะไรเงี้ยก็เพื่อนมีก็มีลากไปแต่ก็ไม่ได้เพื่อนเรียกให้เราไปทำไมคะเรียกให้เราไปไปแทนมันเป็นการสมยอมของทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่ได้แบบมีการข่มขืนหรืออะไรเกิดขึ้นนะอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่มันคือ sex preference คือเซ็กซ์ที่มันคอนเซนต์คุยกันแล้วถ้าเกิดเราเป็นสิทธิ์น้องมันแปลว่าคนอื่นไปมีเซ็กกับผู้หญิงก่อนหน้าเราถูกแล้วเขามาเสร็จข้างในได้ไหมหรือมันเป็นไม่การมีเซ็กของผมการมีเซ็กของผมผมบอกเลยว่าผมผ่านมาก็หลักร้อยถ้าไม่ใช่แฟนนั่นคือใส่ถุงยางทุกคนถามว่าเราเคยแบบทรีซัมโฟร์ซัมไหมเคยซึ่งเราไม่ชอบมันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงทำให้พี่ถึงได้กรณีทรีซัมอ่ะคือผมเวลาผมไปเที่ยวหรือไปทริปหรือไปอะไรเงี้ยเมื่อเ
่อก่อนนะจะตั้งธงว่าเราต้องไปล่าต้องไปล่าตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้คือเราไปเสพบรรยากาศเราไปเสพความสุขพี่เคยได้ในวันนั้นไหมมันก็ไปเที่ยวด้วยความที่เราอาจจะเป็นดีเจส่วนมากมันอาจจะมาเป็นการเทคซึ่งก่อนเลยใช่ใช่ใช่สมัยก่อนตอนผมเที่ยวยังไม่มีไอโฟนเลยเราไปเจออะไรอ่ะเป็นการขอเบอร์มากกว่าเป็นการขอเบอร์โทรศัพท์ไอโฟนมาตอนผมอายุ26-27แล้วพูดแต่ชอบนะฉันบอกว่าแต่ก่อนอ่ะคือคุณต้องเอาความกล้าของคุณเดินไปตรงหน้าเขาเพื่อจะไปขอเบอร์เขาแปลว่าแต่ก่อนพี่ต้องมีความมั่นใจที่แบบว่าฉันต้องเดินไปคุยกับเขาเพื่อจะขอเบอร์เขาส่วนใหญ่มันแค่มองตาแค่แบบแบบแบบอ่ะรู้แล้วได้แน่นอนก็ให้เพื่อนไปบ้างอะไรบ้างเราจะไปกับคนที่เราอ่อยทุกครั้งไหมหรือว่ามันก็เราก็แบบชอบบ้างไม่ชอบบ้างไม่บางทีก็มีอารมณ์หมั่นเคี้ยวก็มีผู้ชายมันจะมีทั้งแบบอยู่เฉยๆขนาดปกติและอยู่เฉยๆขนาดเล็กหรืออยู่เฉยๆขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยพี่พูดถึงองคชาตเหรอคะพูดถึงจูนพูดถึงจูนนึกออกป่ะแต่เราเป็นประเภทอยู่เฉยๆแล้วกลางๆเขาก็เดินมาจับเลยเหมือนมองหน้าเราเนี่ยแค่นี้หรอได้เจอกันแล้วเป็นยังไงคะก็เนี่ยหัวอยู่เงี้ยหัวติดอยู่เงี้ยมันมี term สักหนึ่งคือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า grower and shower ถ้าเกิดเป็นจู่ที่เป็น grower อ่ะคือจู่ที่แบบว่ามันสามารถ grow เยอะขึ้นตอนแข็งตัวแต่มันจะมีเป็น shower ที่แบบดูใหญ่อยู่แล้วใหญ่เลยแล้วขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงใช่เออมันใช่พี่เป็น grower หรือ shower เป็นอันแรกอ่ะ grower ที่แบบเป็นมังกรขึ้นมาค่ะใช่ซัดจ้ะGrower and Shower คือการแยกลักษณะจู่ของผู้ชายในขณะที่เกิดอารมณ์ทางเพศและมีการแข็งตัวสำหรับผู้ชายที่จู่ใหญ่ขึ้นในระหว่างการแข็งตัวเราเรียกว่า Grower และสำหรับผู้ชายที่จู่เท่าเดิมเราเรียกว่า Shower ค่ะดูแบบอันนั้นรักน่ารักอะโอเคกว่าแล้วจะใช้งานค่อยใหญ่โอเคดีกว่าค่อยออกมาใช้แล้วถ้าเหมือนเพื่อนผู้ชายหนูว่ามันก็น่าจะมี conversation นี้เกิดขึ้นอะเหมือนกับว่าผู้ชายกันเองอะสมมติเพื่อนกันเขาบอกว่าเนี่ยพี่ไม่มีปัญหาเรื่องจุกแข็งแต่สำหรับคนอื่นที่มีอะพี่กับพี่จะให้แบบคุยอะไรกับเขาบอกแล้วเขาพี่มันจะเป็นอะไรคะอยากให้ออกกำลังกายเยอะๆพี่ว่ามันช่วยในเชิงของความอยู่นานหรอหรือมันช่วยในเชิงของสตามินาของเราในความแข็งเก่งของเราในการมีเซ็กส์หรือมันยังไงอะคะพี่ถ้าเกิดรีเลทกับออกกำลังกายมันทำให้เลือดโฟลว์มากกว่ามันทำให้เลือดเราจะเห็นว่าเวลาอวัยวะเพศแข็งตัวมากๆมันจะเป็นเส้นเลือดปูดนั่นคือเลือดที่มันไปอัดอยู่นึกออกไหมแต่ถ้าเกิดเส้นเลือดเราเนี่ยดูเส้นเลือดผมเนี่ยยังไปเจาะเลือด450ผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเต็มถุงเนี่ยเออมาเส้นคือเส้นเลือดมันใหญ่มันก็แบบทำให้ร่างกายหัวใจต่างๆมันโฟลเออแต่ถ้าเกิดแบบอ่านรู้แล้วว่าไม่มีเราก็ไปเทคฮอร์โมนเช่นแบบเทสโทสเตอโรนของผู้ชายที่มันเป็นเทสโทสเตอโรนฉีดก็อันนี้ก็ไปเติมไปตรวจไปวัดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์อีกอย่างนึงฟันซะการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในร่างกายและทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตื่นตัวและปลุกเร้าอารมณ์ช่วยให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายลดความเสี่ยงของการหลั่งเลวได้ส่วนผู้หญิงจะทำให้เกิดการหล่อลื่นภายในและความไวต่อความรู้สึกของคลิโตริสค่ะงั้นหนูถามพี่ชอบเซ็กซ์รุนแรงไหมคะถ้าเซ็กซ์ 100% ของกูแรงเราได้ประมาณ 30-70 แต่ถ้า100แล้วบีบคอตบหน้าจิกหัวแบบอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าเราเจ็บเราเคยมีประสบการณ์พี่ทำเขาหรือเขาทำพี่คะทำไมถึงเราถึงเจ็บเขาติดซาดิสมาไปเจอกันที่เที่ยวนี่แหละแล้วก็คุยกันแป๊บนึงแล้วก็มามีเซ็กซ์กันก็มีกันปกติแล้วก็แบบกัดขบเขาบ้างหรืออะไรเงี้ยก็จังหวะที่มีกันอยู่เงี้ยเขากัดเราตรงเนี้ยกัดแบบแรงมากอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยเราสะดุ้งว่าเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาติดซาดิสต้องมีอะไรในตัวใช่ไหมถึงไม่ยอมใช่ก็เลยแบบถ้าไม่ถอดโกรธหน้าเลยถอดมาเขามีแต่รอยฟันเต็มตัวเลยและที่สำคัญที่สุดที่เขาไม่ถอดเขาอายที่สุดคือหัวนมเขาอะข้างหนึ่งเหลือครึ่งเดียวขาดเหลือครึ่งเดียวถ้าน้องดูอยู่ต้องขอโทษนะตรงนี้ไม่ได้ชื่อนะพี่ก็บอกเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาไปมีแฟนก่อนหน้านี้คบมา 3-4 ปีซึ่งเป็นแบบซาดิสเกือบ 100% นะเราก็รับฟังเขาซึ่งเราแบบอ๋อคือซาดิสของเราด้อยไปเลยอะแต่นี่แม่งบีบเอาตายอ่ะเอออย่างเงี้ยเออมันไม่ได้ไงเอาเป็นกัดหัวนมขาดเนี่ยคืออีกเลเวลนึงแล้วเราก็เลยแบบโอเคเข้าใจแล้วไม่ต้องเล่าต่อคืออะไรเขาคงแบบเฟลของเขาเนี่ยไม่แต่อยากจะรู้ว่าตัวเขาก็ติดเหมือนกับตัวเขาก็ติดมาเพราะว่าเขาคบกับแฟนมาเขาคบกับแฟนมา 3-4 ปีมันถ้าคุณมีเซ็กซ์แบบนี้นานๆมันจะติดแบบนี้แล้วหนูอยากรู้ว่ามันมีการไปต่อไหมในกรณีเนี้ยของพี่ก็ไปต่อแป๊บนึงโอเคก็คือพี่ก็ไม่ได้หยุดมีซะทันใช่ใช่ไม่ได้หยุดซะตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยโอเคพี่มีความชอบส่วนตัวไหมคะถ้าแบบเห็นแล้วแบบตายเลยนะน้องที่มันเราก็ใส่ถุงน่องว่าเอาไม่ใช่ใช่เราก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันถุงน่องที่มันเป็นประเภทแบบที่มันแค่นี้นะแล้วก็มีสายตรงเนี้ยแล้วก็เป็นเราต้องใส่กับอะไรเหมือนกับกระโปรงหรือแบบได้หมดเลยถ้าเป็นถุงน่องแบบผู้หญิงเนี้ยโอเคได้หมดเลยมีเซ็กที่พี่ไม่คิดไม่ฝันไหมคะจากบางคนที่แบบว่า oh my god you crazy อย่างเงี้ย
เป็นคนนึงที่เราเจอตอนเที่ยวเป็นแบบเป็นผู้หญิงสวยสวยเลยสวยแบบก็จีบประมาณวันหรือ2วันประมาณเนี้ยนานมากแต่ผู้ชายคนอื่นกูจีบเป็นปีนี่มันวัน2วันแล้วก็ไม่มีอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วในจังหวะที่แบบเหมือนถอดอ่ะสเปคเราเลยคือใส่แบบถุงน่องเว้ยเออแล้วก็ถอดมาก็เป็นแบบรอยบิกินี่เขาเป็นรอยสักกูตายแล้วก็แบบแล้วก็ไม่เจออีกเลยนะแล้วก็ไม่เจออีกทำไมไม่เจอเนี่ยคนที่เราชอบไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นแบบเหมือนบ้าเหมือนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ติดต่อกลับแต่พอสักพักนึงก็แบบเออทำไมครูไม่คุยกับเขาวะแล้วก็กลับไปหาคือไม่เจอแล้วถ้าเกิดใครจำได้นะคะก็เชิญติดต่อพี่อัญชลถ้าเกิดคุณมีสักรอยไม้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วชอบใส่ถุงน่องเดี๋ยวส่งมาเต็มเลยเป็นเซ็กในความทรงจำครั้งนึงที่แบบพีเด็ดเลยอะผู้หญิงอะก็หน้าตาไม่เหมือนกันยิ่งตรงนั้นอะพี่สมบางคนเล็กบางคนแคมเล็กแคมใหญ่อะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวไม่มีกลิ่นไม่ขึ้นเลยมีขนได้ไหมอย่างน้อยได้หมดแต่ขอไม่มีดีกว่าเออเมื่อกี้พูดเรื่องกลิ่นนะก็คือไม่เขาไม่ลงไปให้อยู่แล้วถ้าเกิดไม่ได้แบบเป็นแฟนกันไม่หรอกเราก็แต่ว่าพี่มีการแบบว่าไปวอชไหมไปล้างหน่อยไหมอย่างนี้ไหมก็ส่วนใหญ่เราก็จะแบบไปเข้าห้องน้ำก่อนเราจะมีการเขินเลยไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะเรารู้อยู่แล้วว่าการที่แบบผู้ชายอ่ะแค่ผู้ชายมันห้อยตรงเตงอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะมันยังเค็มได้เลยนึกออกป่ะมันยังเค็มได้เลยอ่ะแต่ผู้หญิงแล้วเขาอยู่ข้างในอ่ะแล้วเขาเดินเบียดกันไปมามันเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วมันมีกลิ่นอยู่แล้วเนี่ยคือมนุษย์เราอ่ะอยู่เมืองไทยเดินทั้งวันมันจะให้มันจะหึกลิ่นลาเวนเดอร์เหงื่อเมื่อขนาดนั้นเห็นใจผู้หญิงเขาหน่อยผู้หญิงเขาอยู่ข้างในแต่ผู้หญิงก็ต้องมีแบบมีธงของตัวเองว่าเราก็ต้องรักษาความสะอาดของตัวเองอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วไม่ใช่แค่เฉพาะที่ตอนจะมีเซ็กเท่านั้นเราคุยเรื่องความสนุกมาแล้วขอคุยเรื่องการ protected หน่อยหรือว่าการป้องกันเรื่องถุงยางของพี่เนี่ยพี่หาซื้อที่ไหนพี่ใช้มันบ่อยแค่ไหนมีอะไรที่เคยพลาดบ้างไหมอะไรเงี้ยอยากรู้ก็จริงๆแล้วที่บอกว่าในบรรดาผู้หญิงที่ผ่านมาเป็นร้อยๆอะไรเงี้ยใส่ถุงยางหมดโอ้โหโรงงานถุงยางนี่ชอบอยู่มากเลยนะน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ถุงยางนะทำให้แบบอึดขึ้นนานขึ้นก็มีเรื่องแบบเป็นตะปุ่มตะป่ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะชอบใช้ธรรมดากันผู้หญิงเจ็บหน่อยเราก็จะไม่รู้หรอกผู้หญิงเขาจะมีน้ำหล่อลื่นหรือไม่มีน้ำหล่อลื่นมีเจลติดไปก่อนอะดีที่สุดผู้หญิงไม่แสบเขาสนุกไปกับเราด้วยผู้หญิงอะเอาจริงนะผู้หญิงอะมีเซ็กเต็มที่ไม่เกิน 15-20 นาทีกำลังดีของเขาแต่ถ้าเกินเนี้ยไปเขาแสบแล้วถ้าเกิดแห้งพี่พูดเหมือนคนที่ชำนาญจริงๆอะให้บอกฟังเขามาซื้อติดบ้านไว้ติดหัวตรงหัวเตียงติดลงติดรถไว้เถอะแล้วเวลามีเซ็กก็หยิบติดไปหน่อยมีมันสนุกกว่าอะไรที่ทำให้พี่ใช้ถุงยางเยอะขนาดนี้ผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งไปวันไนท์แซนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปมีเซ็กกันแล้วก็คือไปใช้เหมือนใช้ถุงยางของผู้หญิงถุงยางมาโดนเจาะใครเจาะผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้ไอวีก็ตื่นมาก็เหมือนเทียนที่กระจกไว้อะยินดีต้อนรับสู่โรครอเรือของควายอะที่แปลว่าเป็นโรคไข้โรคพิษโรคของเราจะมีอะไรก็HIVเพื่อนพี่ติด HIVก็ติดที่บอกว่าเราเคยไปเป็นเด็กเกเรมาก่อนใช่ไหมไปแข่งรถอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบรถล้มไปต่อยเข้ามามันก็จะมีแบบเลือดติดบ้างอะไรเงี้ยคือแม่ไปทำประกันเขาก็ต้องมีตรวจเลือดก็เจาะเสร็จปุ๊บก็มีพยาบาลเดินมาได้ไปปรึกษาคุณหมอหรือยังคะว่าจะใช้ชีวิตยังไงเราก็แบบเราเป็นแล้วเหรอแล้วก็โดนพยาบาลทำหน้าแบบเนี้ยแล้วก็เดินออกไปจากห้องก็ไปที่แคชเชียร์ต่อแคชเชียร์ก็ถามได้ไปหาคุณหมอหรือยังคะสรุปอาก็ไม่เป็นเราก็เลยหลอนพอเราย้อนกลับไปถามตัวเองทำไมเราต้องใส่ป้องกันทุกครั้ง1ท้องแหละใช่2โรคคือผมก็โดนปลูกฝังมาว่าเมื่อไหร่ที่มึงที่เอาเสร็จอ่ะคุณควรจะฉี่ทุกครั้งผู้ชายเหมือนล้างท่ออันนั้นมันคือการเซฟตัวเองคืออยากให้ใช้มากกว่าซื้อติดไว้เถอะครับไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดไม่มีก่อนจะมีแวะสะดวกซื้อมีอยู่แล้วตรงไหนก็มีบนโลกนี้ตรงไหนก็มีเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากมีเซ็กส์เกือบจะมีอยู่มีได้นะมันคือเรื่องของอยู่แต่ว่าป้องกันไว้ก็ดีพี่รู้ไหมผู้ชายหลายคนชอบคิดว่าฉันเนี่ยกะเวลาเก่งว่าไม่ได้โอ้โหกูไปเจอถุงน่องอ่ะ2นาทีอย่างเงี้ยด้วยป่ะไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงเรากะไม่ได้หรอกบางทีแม่งเป็นแบบไปเจอแบบโอ้โหเป็นเด็กเนิร์ดมาเลยโอ้โหเราอยู่บนเตียงแม่งเป็นแบบไม่เนิร์ดแล้วหนูอยากจะรู้ว่าเรื่องเด็กเนิร์ดนี่แหละเด็กเนิร์ดนี่แสบเลยนะโอ้โหจะเคยเจออะไรอย่างงี้ไหมคะที่แบบว่าบางคนจะดูแบบว้าวแต่มาจริงๆก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนี่น้องๆคนหนึ่งอะไรเงี้ยเนิร์ดมาเลยเนิร์ดเป็นแบบกระโปรงยาวเลยอะไรเงี้ยเจอโอ้ยน่ารักว่ะเขาเหมือนไปคุยอะไรเงี้ยมีแฟนไหมไม่มีค่ะโอ้โหอินโนเซนต์แน่เลยนึกว่าแบบต้องแบบซิงแน่เลยอะไรเงี้ยพักหนึ่งแป๊บนึงอ่ะก็มีอะไรด้วยเข้าไปปุ๊บเฮ้ยสิ่งแน่เลยอะไรเงี้ยแน่เลยอะไรเงี้ยพอมีอะไรเสร็จอะไรเงี้ยเราก็ถามแบบเคยช่วยตัวเองหรออะไรเงี้ยของคุณไม่เหมือนคนครั้งแรกอะไรเงี้ยเขาบอกเขาไม่ใช่ครั้งแรกฮะไม่ใช่แฟนอันนั้นคือคนคุยค่ะเราก็แบบเขาก็พูดความจริงนะเอาจริงเขาไ
ได้ผิดนะเขาพูดความจริงหมดเลยนะเราก็คงเป็นหนึ่งในคนคุยของเขาแล้วก็เป็นหนึ่งในคนคุยของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ้าวโอเคเข้าใจรู้เรื่องใครนะคะเคยเอากับพี่ฮันนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ไม่ต้องไปย้ายเรียนมากไม่ก็เกิดใครเคยผ่านประสบการณ์อะไรแบบนี้นะคะก็มาแชร์กันได้หรือว่าในกรณีที่อยู่ห้ามพูดชื่อคนเลยนะแต่ถ้าอยู่เคยเจอแบบเด็กเนิร์ดมาหรือเป็นเด็กเนิร์ดเองหรืออะไรอย่างเงี้ยในประสบการณ์ก็สามารถแชร์กันในคอมเมนต์ได้อันนี้คำถามจากทางบ้านนะคะถามมาเลยหนูอ่านคอมเมนต์หนูเมื่อกี้เนี่ยคำถามที่สำคัญที่สุดนะคะจากทางบ้านเนี่ยเขาถามว่าถ้าเกิดอยากจะเอากับพี่อาร์ตต้องทำยังไงคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปเจอกันต้องบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเวลาถ้าเกิดสมมติคนที่จะมีอะไรกับพี่ได้ต้องไปอยู่ในจุดที่ไปเจอพี่ได้หรือยังไงคะมันถึงจะมีอะไรได้เจอที่ไหนมันเตรียมมานัดกันไม่ได้อยู่แล้วอะไม่จะทัก DM พี่จะรับไหมสมมติทัก DM หมอตอบน้อยนะแต่ก็ตอบบ้างเพราะว่ามันบางทีมันก็ต้องมีการคุยปฏิสัมพันธ์หรืออะไรบ้างกับคนในโซเชียลอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้มีส่งมาให้ดูเยอะแยะส่งน้องมาให้ดูเพียบมีเหรอเยอะอย่างนั้นเลยเหรอร้อยเป็นแบบชวนไปสวิงแฟนเขาก็มีอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดพี่เคยสวิงไหมหนูเคยหญิง1ชาย2หญิง1ชาย3ผู้ชาย3คนพี่สลับกันเอายังไงอ่ะก็แล้วแต่อ่ะว่าผู้หญิงเขายอมให้แบบไขว้ป่ะล่ะไขว้ก็คือหน้าหลังเงี้ยเดี๋ยวป่ะล่ะก็แล้วแต่ผู้หญิงเราเคยทดลองกับการมีเซ็กซ์เงี้ยครั้งวันนึงเสร็จได้กี่รอบอะไรเงี้ยโอเคเราเคยได้ประมาณ11รอบอ่ะ11รอบอ่ะให้กับพี่เอา11ครั้งตอนนี้พี่จะตายไหมพอเกิดไปวันไม่ถึงแล้วอ่ะก็คงไม่ได้แบบชูชันขนาดนั้นแล้วคงไม่ได้แล้วล่ะอาจจะต้องใช้ยาอะไรอย่างเงี้ยเคยใช้ไหมคะยาเคยมีบ้างนิดหน่อยอยากลองใช่ไหมไม่ไวอาก้าไม่เคยเลยไม่ได้บอกไวอาก้าไม่ดีนะแต่ไวอาก้ามันเป็นเคมีมันมีสิ่งที่แทนไวอาก้าได้พวกสมุนไพรนู่นนี่นั่นไม่ได้กินเพื่อต้องการเซ็กอย่างเดียวเป็นการเพื่อเอาไปเพิ่มเลือดลมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะบางทีแบบสมุนไพรมันอาจจะไม่ได้แค่ช่วยจุดเดียวมันช่วยจุดนั้นด้วยช่วยจุดอื่นๆด้วยมันคือแบบเพื่อแบบ wellness overall ปัญหาของผู้ชายคงไม่พ้นเรื่องนั้นไม่ว่าจะหนุ่มขี้อายสายตี้หรือหนุ่มข้างรักเข้ามาฟังกันเลยค่ะ Magenta Youth Activating Serum บำรุงสำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะเพียงแค่ทาเท่านั้นก็พร้อมตอบสนองความต้องการให้ถึงอารมณ์เหมาะกับคุณผู้ชายทุกไลฟ์สไตล์ซึ่งมาเจนเต้ตัวนี้นะคะก็สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติค่ะจากงานวิจัยต่างๆสมุนไพรโดไม่รู้ล้มปลาไหลเผือกกวาวเครือแดงสมเกาหลีซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีสรรพคุณการออกฤทธิ์ช่วยลดอาการอักเสบจากการติดเชื้อภายในและช่วยให้เลือดไปหล่อเลี้ยงองคชาตได้ดีขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้อีกด้วยค่ะซึ่งสารสกัดเหล่านี้เขามีอยู่ในมาเจนเต้ค่ะถ้าเกิดหนุ่มๆคนไหนนะคะสนใจมาเจนเต้ตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตรงนี้เลยค่ะหรือว่าสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยค่ะและพิเศษสำหรับแฟนๆรายการนะคะใครสนใจมาเจนเต้เนี่ยสามารถไปสั่งซื้อโดยใช้โค้ดของติช่าได้ด้วยค่ะเป็น#ติช่า001นะคะตรงนี้เลยค่ะใส่เข้าไปนะคะก็จะได้มาเจนเต้ตัวนี้ค่ะกระปุกหนึ่งนะคะราคา 1,490 บาทแล้วก็แถมฟรีนะคะอีก1กระปุกเล็กพกพาค่ะถ้าเกิดใครสนใจสั่งซื้อนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะคะที่ @magenta ตรงนี้เลยค่ะถูกต้องแล้วก็อันนี้เป็นทริคแล้วกันนะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันฮอร์โมนเพศชายเขาเรียกเทสโทสเตอโรนเดี๋ยวนี้มันมีขายมากในกลุ่มของพวกที่เล่นกล้ามลองไปหาซื้อกินช่วยได้เป็นการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายแล้วก็พวกไปฉีดพวกเทสโทสเตอโรนอะไรเงี้ยระวังนิดนึงที่ถูกพันกว่าบาทไม่แนะนำให้ไปฉีดเรื่องดูแอก้ามันเป็นปลายทางแต่ต้นทางมันคือเทสโทสเตอโรนที่เป็นฮอร์โมนเพศชายที่มันจะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ควรจะเติมต้นทางไม่ใช่ไปเติมปลายทางอันนี้คือทริคส่วนตัวนะโอเคค่ะก่อนจากกันไปนะคะพี่มีแบบ the last word ที่จะบอกกันไหมคะกับคุณผู้ชมในวันนี้เซ็กมันขึ้นอยู่ระหว่างเราสองคนจะไปด้วยกันได้ไหมคุยกันจูนกันอยู่บนเตียงก็ขอให้เป็นตัวเองที่ไม่เป็นแบบเฟกเพราะถ้าเกิดเราสร้างสรรค์ให้คนคนหนึ่งชอบเราจะทำสิ่งนั้นได้ไม่นานหรอกสามก็คือป้องกันให้มันดีๆทำให้เรื่องเซ็กเป็นเรื่องมีความสุขอะไม่ใช่เป็นความทุกข์ในวันข้างหน้าสำหรับผมนะค่ะนั่นแหละโอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะวันนี้สุดยอดมากเลยค่ะพี่จะฝากช่องฝากอะไรได้ไหมคะฝาก Instagram ครับก็อาร์ตประสุดครับ98แล้วก็ Facebook อาร์ตประสุดธรรมดาครับแล้วก็ YouTube ก็มีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปเที่ยวเป็น YouTube แบบท่องเที่ยวก็ชื่อวัดวันอาร์ตวันอาร์ตเป็นสไตล์เราแต่ตอนนี้กำลังจะทำเป็นแบบเกี่ยวกับพวกฟิตเนสการออกกำลังกายแต่ก่อนเราจะแบบชอบไปเที่ยวเป็นวันอาร์ตครับใน YouTube ก็มีค่ะฝากไปติดตามด้วยนะคะพี่อาร์ตคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ได้ทั้งประสบการณ์เยอะมากแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วชอบที่มันมีมาแบบโมเมนต์แบบมุมมองของผู้ชายมาแชร์ด้วยว่าตัวฉันก็มาจากผู้
ู้หญิงไงก็เลยได้ฟังอะไรต่างๆก็ขอบคุณมากเลยนะคะยินดีครับยินดีครับยินดีครับค่ะอ่ะใครไลค์วิดีโอนี้นะคะก็ฝากไปกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากแชร์นะคะได้ความรู้ชอบตรงไหนก็แชร์เลยค่ะขอบคุณมากค่ะบายเฮ้ยมันมีผู้หญิงบางคนที่แบบครั้งไหนที่ผมแบบจะเสร็จอย่างเงี้ยไม่ให้กินโกรธมีโอ้ชีวิตมีเออถ้าเป็นถ้าคู่ของคุณเป็นแบบนั้นคุณซื้อสับรถติดตู้ไว้เลยนี่มันช่วยได้ค่ะเออมันช่วยได้